ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นครั้งแรกของ Awakeation ค่ะพาคุณผู้ชมมาสำรวจที่พักกันที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ต้องตามเรามาเพราะว่าเราจะพามาเช็คอินในบูติกโฮเทลเล็กๆที่มีประมาณสัก20ห้องได้ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาวเรียกว่าน่าพักแล้วก็มีความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยซัมแวร์เกาะสีชังจะน่าพักแค่ไหนตาม Awakeation มาเลยค่ะAwakeationร่วมกับเว็บ Connection Market แหล่งรวมวอลเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีลสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอลเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โค้ด Awakeation คุณก็จะได้ดีลที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดหรูอยู่สบายที่เว็บ Connection คัดสรรมาให้คุณค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยรถเช่าบัดเจ็ตเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับซัมแวร์โฮเทลเกาะสีชังพร้อมๆกันเลยค่ะได้รู้จักแน่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับ GM ของโรงแรมเราอยู่กับคุณเจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่บ้านเนาะใช่ครับเนาะมูดมันเหมือนแบบสบายสบายอบอุ่นอบอุ่นเหมือนแบบนั่งชิลถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าแบบโคซี่นิดนึงครับผมถูกนะเป็นโคซี่แต่อันนี้เป็นเหมือนเป็นบูติกเล็กๆเลยใช่ครับแค่เป็นแคนทาวีเนี่ยเราตั้งใจทำซัมแวร์ขึ้นมาเนี่ยไว้เป็นเหมือนกับโรงแรมบูติกเล็กๆที่จะทำให้เหมือนกับโรงแรมเล็กๆในสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ๋อใช่ครับก็คือเป็นโรงแรมเล็กๆที่มีขนาด20ห้องนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยจะมีความพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถที่จะดูแลลูกค้าเนี่ยได้ครบทุกอย่างเหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งสีชังเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆที่เอาเป็นว่าพูดกันเลยว่ามันใกล้ค่อนข้างที่จะใกล้กรุงเทพแล้วก็มาสะดวกนะครับเอาเหมือนพี่การเงี้ยขับรถมาประมาณชั่วโมงเสร็จปุ๊บมาจอดรถที่ถ้าอยู่กับซัมแวร์เนี่ยสามารถจอดได้ที่แคนเทอรี่เบย์แล้วมีรถมาส่งให้นะครับผมตอนขึ้นเรือเนี่ยอาจจะต้องโทรมาหาที่โรงแรมนิดนึงบอกว่าขึ้นเรือรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีรถไปรับที่ท่าเรือครับผมซึ่งสะดวกเพราะเรือมีออกทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงครับใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาแค่45นาทีพี่ว่าในความรู้สึกพี่มันเป็นเกาะแบบคลาสสิกอ่ะใช่ครับนะเนี่ยมันจะหาเกาะที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งความโลโก้ของชาวเกาะจริงๆอะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีเกาะสีชังเนี่ยที่มีเสน่ห์มากนะครับมาพูดกันถึงฟาซิลิตี้ในโรงแรมมั่งดีกว่ามาแล้วไม่จำเป็นต้องออกไปกินอาหารข้างนอกเลยค่ะอาหารที่นี่เขามีห้องอาหารมีห้องอาหารนะครับชื่อห้องอาหารดิบาแรนด้านะครับที่แปลว่าระเบียงมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อินเตอร์นะครับแต่อาหารที่เราทำออกมาเนี่ยก็คือเราเน้นอาหารที่ทานง่ายๆครับผมคือคนมาเกาะเนี่ยยังไงก็ต้องทานอยู่แล้วนะใช่ครับก็อยากจะคัดสรรเมนูที่มันง่ายๆเรียบๆแล้วก็มีมาตรฐานรสชาติอาหารของในเครือเคฟแอนด์แคนทรีอยู่แล้วแต่พี่การแอบเปิดดูเมนูแล้วราคาไม่แพงด้วยเรื่องของเรื่องราคานี่เราเน้นมากเลยครับใช่คือพอเห็นราคาโอ้บางคนนะคิดว่ามาเที่ยวเกาะไงก็จะแบบนึกออกว่าแพงโดดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดโอเคข้างในมีสระน้ำมีสระน้ำนะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับเป็นสระเล็กๆเหมือนกับอยู่หน้าบ้านของเรามากิจกรรมแนะนำหน่อยค่ะมาที่นี่กิจกรรมสำหรับเกาะสีชังนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราจะมีจุดท่องเที่ยวทั้งหมดหลักๆเลยนะครับ 4-5 จุดนะครับที่คนที่มาสีชังเนี่ยจะต้องไปทุกจุดนะครับสามารถเช่าเป็นรถสกายแล็บก็ได้หรือจะขี่มอเตอร์ไซค์เองก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะเหมากันเป็นวันถูกไหมเหมากันเป็นทริปครับเป็นทริปก็คือทั้งหมดเนี่ยไอ้จบอันเนี้ยใช่ครับก็ราคาจะเริ่มต้น250 บาทช่วงบ่ายๆถ้าสมมติว่าอยากที่จะพ
พักผ่อนพักสมองนั่งชิลจิบชาก็สามารถมาทานอัฟเตอร์นูนทีเขาเรียกไฮทีนะครับได้ที่ห้องอาหารก็จะเป็นเซตแบบนี้ใช่ครับเป็นเซตแบบนี้เลยแต่นี่เยอะนะเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะก็อิ่มนะครับอิ่มก็สำหรับ2คนได้เซตนี้2 คนได้คนเดียวไม่ไหวนะจริงๆเสิร์ฟตั้งแต่กี่โมงอ่ะเสิร์ฟอัฟเตอร์นูนทีก็ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ4โมงเย็นเที่ยงถึง4โมงเย็นเผื่อใครไปเที่ยวมาเสร็จเนาะใช่ครับสำหรับโรงแรมซัมแวร์นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.somewherehotel.com นะครับหรือโทรมาที่038-109-400ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเจมากค่ะขอบคุณค่ะในไทยทำไมต้องเช่ารถคิดดูสิคะถ้าไปเที่ยวทะเลสวยๆที่เกาะสมุยหรือภูเก็ตทั้งทีแต่ต้องขับรถจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเหนื่อยแย่เลยค่ะจะเที่ยวให้สนุกบินไปดีกว่าประหยัดทั้งแรงทั้งเวลาพอไปถึงสนามบินปลายทางก็เช่ารถเที่ยวต่อได้เลยทำให้ต้องกังวลเรื่องสภาพรถด้วยนะคะเพราะว่ารถเช่าส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆสภาพดีอายุการใช้งานก็ยังไม่เยอะทำให้เที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องรถราระหว่างเดินทางบางคนที่จะขับรถไปเที่ยวแต่ก่อนจะไปนี่ยกเครื่องรถเพื่อเตรียมความพร้อมปรากฏว่าบางคนหมดเงินแบบไปเที่ยวได้อีกรอบเลยค่ะเช่ารถก็เลยดีกว่าแถมปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่ารถเช่าเนี่ยเขาจะมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงมีระบบติดตามรถยนต์และการประกันภัยรู้แบบนี้แล้วทริปหน้าวางแผนเช่ารถกันดีกว่าค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยรถเช่าบัดเจ็ตสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกำลังนั่งอ่านหนังสือเพลินเลยนี่ตรงนี้เขามีหนังสือแบบว่าให้อ่านเหมือนห้องสมุดย่อมๆเลยนะใช่ค่ะแต่มุมนี้ก็เป็นเหมือนห้องอาหารด้วยใช่เป็นห้องอาหารด้วยค่ะห้องอาหารของทางเราก็จะเปิดตั้งแต่6โมงนะคะจนถึง4ทุ่มค่ะก็คือกินได้ที่นี่ใช่ตั้งแต่เช้าเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาร์คจะพาพี่การไปดูห้องใช่ค่ะใช่ไหมใช่ทั้งหมดที่เขามีกี่ห้องอันนี้ของเรานะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด20ห้องนะคะแบ่งเป็นชั้นบน10ห้องชั้นล่าง10ห้องนะคะด้านบนก็จะเป็นซีวิวค่ะซีวิวเห็นทะเลหมดเลยมีระเบียงทุกห้องค่ะส่วนด้านล่างอาจจะอยู่ตรงนั้นเป็นวิวสวนค่ะการ์เด้นก็สวนกันใช่ป่านนั้นหรือเราไปดูกันเลยดีกว่าได้ค่ะอันนี้ห้องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องชั้นหนึ่งนะคะวิวก็จะเป็นเห็นทั้งสระน้ำแล้วก็วิวสวนใช่ข้างบนข้างบนก็จะเป็นซีวิวทุกห้องเลยค่ะอ๋อแต่ตรงนี้มันร่มรื่นเนาะใช่อันนี้เราจะแต่งแนวประมาณโคโลเนียลค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างโรมันกับความเป็นไทยจะสังเกตได้ว่าของทางเราเนี่ยจะคล้ายกับพระราชวังในสมัยร.5แต่ตรงนี้มันเป็นสวนมีแค่นี้เหรอหรือไปได้อีกสามารถไปได้อีกค่ะด้านในก็จะเป็นงั้นเราไปดูไหมได้ค่ะมาร์คนำพี่การไปนำเลยค่ะอ๋อนี่สวนที่มาร์คบอกใช่ค่ะก็จะออกแนวเป็นอังกฤษนิดนึงใช่เป็นสวนหย่อมเล็กๆน่ารักสามารถมานั่งผ่อนคลายได้ค่ะอ๋อนี่เขาก็มีภาพวาดประดับนะใช่ค่ะนี่แบบตกแต่งของเก่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นในช่วงโควิดเนาะแล้วก็ได้รับมาตรฐานจาก HHA มานะคะก็คือโรงแรมเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยจะต้องสแกน QR code เสมอใช่ในห้องโอ้โหน่าพักเนาะใช่ค่ะอันนี้ห้องอันนี้ก็จะเป็นทวินเบดรูมนะคะเตียงเดี่ยว2เตียงค่ะใช่มองออกไปด้านนอกก็จะเป็นวิวทะเลนะคะซีวิวแต่ในห้องเนี่ยจริงๆเป็นห้องพักที่ขนาดไม่แคบจนเกินไปนะคือกำลังพอดีแล้วก็ในห้องมีอะไรให้บ้างคะค่ะห้องเราก็จะมีเป็นไดร์เป่าผมนะคะชุดคุมอาบน้ำชุดคุมอาบน้ำผ้าเช็ดตัวหรือว่าเครื่องเล่นซีดีใครจะนั่งทำงานก็นั่งทำงานตรงนั้นไปใช่ค่ะแต่งหน้าก็ได้แสงเข้า
แต่ว่าห้องที่อยู่ชั้นบนเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือจะมีระเบียงใช่ซึ่งกว้างเหมือนกันเนาะระเบียงก็มีเตียงอาบแดดให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสามารถนั่งผ่อนคลายชิลๆได้เลยแล้วก็จะนั่งชมวิวจะอาบแดดอะไรก็แล้วแต่เลยนี่อยู่บนเกาะแต่ห้องน้ำก็ไม่เล็กนะตำหนักพอดีพอดีนะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าห้องน้ำของเราก็ยังเป็นเน้นโทนฟ้าขาวนะคะให้มันเข้ากับข้างนอกใช่แล้วก็จะมีเป็นปกติเลยค่ะมีสบู่มียาสระผมมีอะไรให้ค่ะแล้วก็แปรงสีฟันตรงนี้จะไม่มีแต่ว่าถ้าลูกค้าลืมเอามาก็สามารถขอจากแอนนาคอนได้ใช่อันนี้เป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะเป็นห้องวิวการ์เด้นนะคะมองออกไปก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูอ่ะแต่มาจริงๆห้องชั้นบนกับชั้นล่างก็จะคล้ายๆกันใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีเป็นเตียงคิงไซส์ด้วยแต่ว่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งก็เลือกได้ใช่เราสามารถเลือกได้ค่ะเลือกได้ได้เลยก่อนเช็คอินก็เลือกไว้เลยฉันจะเอาทวินหรือจะเอาสามารถรีเควสขอไว้ได้เลยได้แต่อันนี้ขอดูหน่อยสิเขามีอะไรให้นะอันนี้จะเป็นถุงลอลลี่นะคะสามารถส่งสั่งได้ค่ะแล้วก็ในนี้จะเป็นตู้เซฟนะคะเวลาคุณลูกค้าออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรก็เอาของใส่ไปได้นี่เป็นระเบียงก็ไม่แคบด้วยนะใช่ค่ะระเบียงไม่แคบสังเกตว่าระเบียงเราจะไม่เหมือนกันใช่ตรงนี้จะเป็นไม้ข้างบนก็จะเป็นปูนแล้วแต่ห้องใช่แล้วแต่ก็จะมีแบบเตียงอาบแดดใช่จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ห้องแบบนี้ก็อย่างนี้เลยใช่มองออกไปก็จะเป็นให้คนละฟิลกับข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นซีวิวเนาะอันนี้เรามองไปก็จะเป็นสวนก็จะผ่อนคลายสระว่ายน้ำวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยด้วยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตั๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ tipinsure.com/tipflyshore ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริปต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยรถเช่าบัดเจ็ตสวัสดีค่ะพี่เวอร์ค่ะรออยู่เลยไปไหนครับวันนี้ฮะเที่ยวจะพาไปก็พี่เวอร์จะพาไปเที่ยวไหมเนี่ยนี่ๆเดี๋ยวดูให้คุณผู้ชมดูรถก่อนนี่เลยนี่ที่จริงๆแล้วที่เก่ามันเป็นสกายแล็บมันจะมี2แบบครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าที่เราใช้สมัยก่อนแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วแต่นี้เราก็แบบเป็นรถที่แบบเราเก็บไว้วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจุดแรกที่นี่พี่เหวอพามาข้างหลังเรานี่อันนี้อะไรนะจุฑาทุตราชฐานครับมาจากเจ้าฟ้าจุฑาทุตไตรโลกครับที่มาประสูติที่วังที่เนี้ยครับที่เกาะสีชังเนี่ยครับอ๋อตรงนี้แต่ก่อนเป็นวังใช่ครับก็ตั้งชื่อตามโอรสที่มาประสูติเนี่ยตั้งชื่อพระราชฐานครับของรัชกาลที่5นะครับที่เราเห็นใกล้ๆขาวๆนั้นเป็นสะพานอัสดางสมัยก่อนเรือพระนั่งก็จะวิ่งมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมาเทียบที่สะพานอ๋อคือมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาตรงนี้เลยใช่ครับออกปากน้ำมาเลยใช่ครับโอ้โหนี่เราขับรถมาถึงเวิร์กนี้เราต้องจอดเพราะว่าเวิร์กนี้มันเขียวมากอันนี้เป็นแบบ
ระหว่างทางครับระหว่างเส้นทางที่เราเที่ยวแต่หน้านี้มันจะเทียบกับหน้าแรงมันจะไม่สวยเท่าหน้าแรงหน้าแรงครับทุ่งหญ้ามันจะเป็นสีทองแล้วมันก็หินพวกนี้มันจะโผล่มันจะเป็นเหมือนแบบทะเลหินนะครับบางคนเขาเรียกว่าสวรรค์หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่เกาะสีชังใช่ครับมันเหมือนคล้ายสวรรค์หน้าที่เกาะสีชังเนี่ยเพราะมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นประมาณสีเขียวมันคุมหมดเลยนะธันวามกรากำลังสวยไปปลายธันวาแต่เราไม่เคยเห็นคนโพสต์รูปนะเกาะสีชังแล้วมามุมเนี้ยถ้าไม่มากับพี่เวอร์เราจะมาไม่ถึงตรงนี้เขาเป็นอะไรนะพี่เวอร์ตรงนี้ถ้าชาวบ้านเราเรียกว่าท่ายาทิมครับสมัยก่อนเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยเขาที่หายไปครึ่งนึงก็คือไม่ครึ่งนึงประมาณลูกนึงใหญ่ๆเลยตอนนั้นที่ทำเกิดอีเซนซีบอร์ดครับรัฐเนี่ยให้เอกชนทำสัมปทานหินตอนนั้นเป็นอิตาเลียนไทยครับมาระเบิดหินแล้วเพื่อขนหินเนี้ยไปถมทำท่าเรือฉบังครับหินก็เลยหายไปใช่ครับเขาก็เลยหายไปแต่น้ำนี่แหละน้ำนี่แหละน้ำนี่น่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขามาทำหินเนี้ยอิตาเลียนไทยน่าจะสำรวจครับแล้วก็รู้ว่าใต้เนี้ยมันมีแหล่งน้ำอยู่ก็เลยระเบิดหาแหล่งน้ำเพื่อจะให้คนงานเนี่ยไว้ใช้สมัยที่ระเบิดหินนะครับตอนนี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่แบบชาวบ้านสามารถสาธารณะครับใครจะมาก็ได้แต่เมื่อกี้ตอนที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะเราผ่านซุ้มต้นไม้สวยๆเนาะตรงนั้นอ๋อใช่ตรงนั้นนอกจากเป็นซุ้มต้นไม้มันก็เป็นแหล่งดูกระรอกด้วยให้มีจุดให้อาหารกระรอกที่นี่กระรอกเราจะเป็นสีขาวกระรอกเผือกทั้งเกาะเลยครับกระรอกเผือกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่เกาะด้วยครับโอ้อันนี้สุดเกาะเลยใช่ไหมอันนี้สุดแล้วครับใต้สุดเขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าท่ายาทิมเกาะที่เหมือนเล็กๆนี่เขาเรียกว่าเกาะยายเท้าครับพอเลยไปที่มีหาดทรายขาวๆตรงนี้คือเกาะค้างคาวเช่นเวลาอย่างทริปดำน้ำที่นี่เกาะสีชังเนี่ยเรามีแนวปะการังแต่ว่ามันลึกส่วนใหญ่คนจะดำน้ำจริงเนี่ยเขาจะต้องแบบเช่าเรือไปแล้วก็ไปดำที่ของคาวจะเป็นปะการังตื้นรอบๆเกาะมีคนอยู่ไหมมันจะเป็นเหมือนที่พักครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้พักยังไงนะมันมีที่พักอยู่เกาะยายเท้าเนี่ยครับเวลาน้ำลงเนี่ยมันจะแห้งจากกันน้ำก็จะเหมือนว่าเดินข้ามได้ครับสบายๆใช่เขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทะเลแหวกที่สีชังเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้แหวกวันนี้ไม่แหวกเต็มฝั่งถ้าน้ำลงก็เดินได้เลยใช่แต่วันนี้มาในมุมที่แบบซอกแซกเข้าไปในหลืบในดงหมามุ้ยอะไรต่างๆนานาซึ่งแบบแฮปปี้มากชอบมากก็ถ้าใครอยากมาอย่างนี้ก็ลองติดต่อที่เรซีเพชั่นของซัมแวร์นะครับแล้วก็จะรีเควสก็ได้หรืออยากจะไปกับคนอื่นก็ได้ ได้หมดเลยแต่วันนี้สนุกสนานมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณผู้ชมที่มาเช็คอินมาพักผ่อนที่ซัมแวร์เกาะสีชังเนี่ยไม่ต้องออกไปหาอะไรกินข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยมากๆที่นี่เขามีห้องอาหารเดอะเวอรันดาค่ะแต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างต้องถามจากคนนี้เลยเราอยู่กับเชฟกล้องแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหน่ากินทุกเมนูเลยเชฟแต่เดี๋ยวก่อนถามภาพรวมก่อนห้องอาหารนี้เขาเสิร์ฟอาหารประเภทไหนบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นอาหารไทยครับมีไทยแล้วก็จะมียุโรปส่วนมากนะครับก็คือหลักๆก็คือไทยกับยุโรปครับวันนี้เมนูที่เชฟคัดสรรมาแล้วอันนี้เป็นเมนูแนะนำเลยใช่ไหมว่ามาแล้วต้องสั่งใช่ครับเริ่มจากอะไรก่อนดีคะอันนี้เป็นมิกสลัดครับเป็นมิกสลัดก็จะมีเป็นผักสลัดแล้วก็เป็นพริก3สีเป็นหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยบาซามิกซอสครับอันนี้เป็นบาซามิกซอสครับน้ำสลัดเราจะตีเองทุกตัวครับที่นี่เราจะทำเองตัวน้ำสลัดต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นสโมกแซลมอนครับกับเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมรสชาติก็จะออกแซ่บๆหน่อยครับตัวนี้มาส่วนมากจะขายดีมากครับผัดมาดีกว่าต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นสปาเกตตี้อันนี้เราจะเป็นสปาเกตตี้2สีครับตัวสีดำสีดำก็จะเป็นปลาหมึกครับดีปลาหมึกค่ะไอตัวนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ธรรมดาของเราจะผสมผสาน2สไตล์ครับสไตล์ไทยกับอาจจะยุโรปนิดนึงแล้วก็ไทยนิดนึงมีกันครับแต่รสชาติจะเป็นรสชาติแบบไทยๆหน่อยครับเผ็ดๆหน่อยใช่ครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนสปาเกตตี้ขี้เมาอะไรเงี้ยครับแต่เราเพิ่มเป็นตัวสีดำไปหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวเมนคอร์สแล้วก็จะเป็นพ็อกช็อปค่ะพ็อกช็อปก็เป็นหมูติดมันนิดหน่อยนะครับ
แล้วเราก็จะเสิร์ฟกับซอสเห็ดตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งทานบ่อยครับทานดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบเป็นสเต็กของเราที่จะขายดีอีกตัวนึงครับอันนี้จะเป็นซุปเห็ดครับซุปเห็ดโปชินี่ครับรสชาติก็จะสไตล์อิตาเลียนนิดนึงครับมันจะออกเข้มข้นแล้วก็จะมีเห็ดซัปเปิ้ลโรยด้วยออยครับออยซัปเปิ้ลมันจะมีกลิ่นของเห็ดซัปเปิ้ลครับตัวนี้จะหอมมากครับครับผมที่ชิมไปแล้วนะแล้วแบบต้องยกนิ้วให้เชฟเลยแกงส้มแกงเหลืองครับเอาแกงเหลืองใส่แซลมอนแกงเหลืองแซลมอนคือเราไม่คิดว่าแซลมอนจะไปกับแกงเหลืองได้ครับผมที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงครับที่ขายดีครับก็คือแกงเหลืองแซลมอนครับแล้วแบบแซลมอนนี่คัดตัวมาเลยอ่ะเหมือนคัดตัวจากทะเลจะไซส์ใหญ่ครับเนื้อแน่นแล้วแบบอร่อยอ่ะไม่น่าเชื่อขอบคุณเชฟก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหต้องบอกผู้ชมเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้มาเที่ยวเกาะสีชังนี่แบบสะดวกสบายมากค่ะอย่างเราเนี้ยเนาะเราก็ใช้รถเช่าของบัสเจ็ตค่ะขับมาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็ถึงที่ศรีราชาแล้วค่ะก็สบายๆเลยแล้วเขามีจุดรับรถอะไรอย่างเงี้ยที่สะดวกสบายแล้วก็การใช้รถเช่าเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองโดยเฉพาะบัสเจ็ตเนี่ยเขามีเรื่องระบบการทำความสะอาดที่ดีมากตอนที่เราไปรับรถเนี่ยเรามั่นใจได้เลยค่ะว่ารถเนี่ยผ่านการทำความสะอาดมาอย่างดีเลยแล้วก็ในรถเนี่ยเขาจะมีพวกสเปรย์ฆ่าเชื้อเจลทำความสะอาดมือเป็นแพ็คใส่มาให้เลยรวมถึงน้ำดื่มด้วยค่ะก็เป็นแพ็คที่บัดเจ็ตแพ็คมาให้ลูกค้าเลยในรถแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยอย่างเรามาเที่ยวนี้เนี่ยมาที่ซัมแวร์เกาะสีชังใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรงแรมในกลุ่มของ Cape and Canterbury ก็เอารถไปจอดที่ Canterbury Bay ได้สบายสบายเลยค่ะจอดทิ้งไว้ที่นั่นเขาก็มีบริการที่จอดรถแล้วก็มาส่งที่ท่าเรือนั่งเรือมา45นาทีปุ๊บมาเช็คอินได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะเป็นบูติกโฮเทลที่น่ารักมากเลยค่ะห้องพักสะดวกสบายข้อสำคัญเลยอันนี้ห้ามพลาดเลยอาหารอร่อยมากนี่แนะนำเลยโดยเฉพาะแกงส้มปลาแซลมอนค่ะอันนี้ต้องชิมเลยแต่มาแล้วขอให้ทุกคนออกมาสำรวจเกาะสีชังด้วยกันอย่างที่เราไปกับพี่เหวอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหน่ารักมากเกาะเนี้ยมันมีความเป็นบ้านๆอยู่อะยังมีมูดของความเป็นชาวบ้านยังไม่ได้ท่องเที่ยวจ๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขามีรถให้เลือกด้วยเห็นไหมก็จะเป็นสกายแล็บธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นรถแบบคลาสสิกรถเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ไปกับพี่เหวอนี่แบบชนะเลิศข้อมูลความรู้รวมถึงเราได้ทัศนคติดีๆจากแกด้วยเนี่ยแบบว่าสุดยอดไปเลยค่ะเราเชื่อว่าคนมาเกาะสีชังบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยไปจุดที่พี่เหวอพาเราไปก็ได้มาแล้วเนี่ยช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับไปลองหาอัฟเตอร์นูนทีเนาะมีขนมอะไรกินก็เชิญชวนกันค่ะให้มาเที่ยวที่นี่กันอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องผ่านอะไรนะดงหมามุ้ยอ่ะใช่ครับดงหมามุ้ยแต่ช่วงนี้ดีหน่อยยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกอ่ะก็เตรียมคันได้เลยครับนกเพือกเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่เกาะด้วยครับแล้วเมื่อกี้ประเทศไทยนี้มีไหมเราไม่เห็นเลยอ่ะเพือกอ่ะก็มันกินเสร็จแล้วเที่ยงแล้วกลับไปนอนแล้วเที่ยงแล้วกลับไปนอนจริงๆแล้วคือไม่ทราบว่ามีปัญหากระดูกนะคะแต่ว่าไปวัดมวลกระดูกที่ร้านขายยาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีนึงนะคะมันได้ลบ 3.1 ซึ่งอยู่ในภาวะที่กระดูกค่อนข้างจะพรุนมันป่วยโรคอื่นด้วยยาโรคอื่นเนี่ยเป็นโรคทางเดินอาหารยาพวกนี้มันทำลายกระดูกอยู่แล้วก็ยาคลายเครียดด้วยซึ่งมันมีผลทำให้การสร้างมวลกระดูกมันช้าลงก็เคยเรียนถามคุณหมอนะคะว่าควรจะทานยาตัวไหนคุณหมอบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วเหมือนกันก็ตัดสินใจกินเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อมวลกระดูกมันพรุนขนาดนี้โอกาสล้มและหักเนี่ยเยอะมากก็เลยเริ่มกินดร.โบมันเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งกินง่ายมากพอมาตรวจว่าเดือนที่แล้วมันเหลือลบ 2.3 ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้น
ก็คิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีค่ะแต่ว่าด้วยป่วยด้วยก็เลยมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นถึงมันจะไม่ได้ดีแบบเร็วขึ้นเหมือนคนอื่นเลยแต่ว่ามันก็คือมันก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะคือตั้งแต่กินดร.โบพลัสก็ยังไม่เจอผลข้างเคียงค่ะเราควรจะกินตั้งแต่กระดูกยังไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาไปแล้วว่าเราอาจจะมีโรคแทรกอื่นซึ่งมันทำให้การรักษาบนกระดูกเนี่ยมันช้าลงค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437